ันนี้นะคะพาเพื่อนๆมากินตำขนมจีนนะคะแล้วก็มีนี่เลยนะคะลิ้นเป็ดนะคะนี่มีเพิ่งไปได้มาตอนแรกมีคิดว่าเป็นปากเป็ดนะคะแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่มันเป็นลิ้นเป็ดนะคะไม่เอาไปย่างในเตาอบนะคะก็เอามากินคู่กันนะคะผักก็มีผักสลัดนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีนี่เลยมะระนะคะที่สามีกินวันนั้นเหลือนะคะก็ยังกินไม่หมดนะคะแล้วก็มีนี่เลยผักชีลาวนะคะวันนี้อยู่หลังบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นใบราปาเปรินะคะราปาเปรินะกลัวเขาเรียกอะไรนะชื่อมันยาวนะคะก็เลยอ่านยากนะคะมาค่ะมากินกันเลยดีกว่านะคะนี่นะคะอันนี้สีขนมจีนเป็นแบบนี้เพราะว่ามีเอาไปใส่กับน้ำสตรอเบอรี่นะให้มันเป็นสีแดงนะตอนแรกมีว่าจะกินคู่กับส้มตำอะไรเงี้ยคิดไปคิดมาเอ้ยเอามาตำดีกว่านะนี่นะคะเกือบไหม้นะเนี่ยถ้ามิวไม่ได้ไปดูคือไหม้เลยอร่อยนะกรอบมากกินครั้งแรกนะเนี่ยรสชาติก็ใช้ได้เลยนะคะก็เอาใส่แค่ซอสหอยแล้วก็รสดีนะแล้วก็หมักด้วยกันนะบรรยากาศหลังบ้านนะคะดูคลิปมาละฝรั่งกินมาละนั่งมีนั่งหัวเราะคนเดียวตลกนอนดูลิเกสันโตสอะถ้าใครอยู่แถวบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษจะรู้จักลิเกสันโตสนะลิเกอาโตดลิเกอายืดตายืดนะชอบมือนะสมัยนิกเมงลิเกสมัยนั้นนะคะเป็นลิเกที่พูดเขมรนะลิเกสันโตศิลป์แล้วก็รุ่งเรืองศิลป์อะอยู่สุรินทร์นะคะมีชอบไปดูมากตอนสมัยเด็กน้อยอะแม่มิวนะติดมากถ้าไม่รีบไปดูไอ้ไม่ใช่ถ้าไม่รีบไปดูถ้ามีที่ไหนคือรีบไปดูเลยนะคะก็คือ
จำได้หรือว่าจะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรเงี้ยคิดไปคิดมาเปลี่ยนใจช่วงนี้ฟินแลนด์ร้อนมากๆเลยนะคะอากาศแบบหิวน้ำทั้งวันอ่ะอ๋อก็เดิมมาไหนมาหูบเนี่ยนาดเตียลิ้นภาษาเขมรเรียกว่านาดนาดนะคะเนี่ยนาดนาดเตียเตียก็คือเป็ดนะคะนาดเตียนมเวงนมเวงก็ขนมจีนนะคะนมเวงก็เหมือนนมถ้าแปลอีกอย่างนึงก็คือเนี่ยดอเยีย ไม่ใช่ นมเวงนมยาวอะไรเงี้ยเนาะเวงก็คือยาวนะคะนมเวงนมเวงดื้อ จังไงนะแมวบองโอนโมเดอร์จังไงโปรนี่ผักชีเล่าโอ้ทมกลังโยนจะนามอดนี้ดำน้ำไม่จะเปียกกอเลยวันสามีนะเอาข่าวคนฟินแลนด์นะอาศัยอยู่ที่กรุงเทพนะประเทศไทยนะโดนแมงป่องกัดนะคะตายเสียชีวิตนะเหมือนเขาทนพิษไม่ได้หรือเปล่าแล้วเขาก็เลยยื่นเรื่องบอกว่าจะมาที่ฟินแลนด์แล้วรัฐบาลเขาไม่ช่วยนะคะรัฐบาลนะเขาบอกอะไรไม่รู้เหมือนไม่ช่วยอะไรเงี้ยเขาก็เลยเสียชีวิตอยู่ที่บ้านเรานะคะเพื่อนๆโดนแมงป่องกัดอะเหมือนทนพิษไม่ไหวอ่ะก็เลยเสียชีวิตนะสามีโกรธมากบอกทำไมไม่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเหมือนคนประเทศเราอ่ะทำไมไม่ช่วยทำไมเหมือนคนประเทศอื่นมาอาศัยเหมือนเขาเรียกประเทศอะไรไม่รู้อ่ะมาวางระเบิดอะไรเงี้ยทำไมช่วยเขาอะไรเงี้ยเหมือนคนอพยพอะไรเงี้ยทำไมคนประเทศบ้านคนบ้านเราทำไมไม่ช่วยนะเหมือนประชากรบ้านเราทำไมไม่ช่วยอะไรเงี้ยเขาก็คิดนะเขาก็เลยโกรธนะเพราะว่าผู้ชายคนนั้นนะไม่มีเงินมันถึงว่าเงินไม่พออ่ะถ้าจะมารักษาที่เนี่ยต้องเอาพยาบาลมา2 คนนะบินมาจากไทยนะคะเขาก็เลยไม่มีเงินพอนะคะตอนนี้ก็เสียชีวิตแล้วนะเสียชีวิตอยู่ที่กรุงเทพนั่นแหละมิก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไปโดนกัดได้ยังไงนะแมงป่องอะพิษมันร้ายแรงอะเนาะ
ตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเอาศพมายังไงน่าจะเผาที่บ้านนะหรือว่าเอาแต่กระดูกมามันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาศพมาอะไรเงี้ยมันก็แพงนะค่าเครื่องบินนะไม่ใช่ถูกๆนะคะวันนี้กินผักไม่หมดนะอิ่มก็เหลือลิ้นเป็ดนิดหน่อยเนี่ยหมิวจะกินนั่งกินต่อให้หมดนะคะก็เหลือผักนะเนี่ยเหลือแต่ผักนะผักกินไม่หมดอิ่มจุกนะคะหมิวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆน้องๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะปุ่มสีแดงข้างล่างนะจ๊ะถ้าใครไม่ชอบก็กดผ่านเลยนะคะไม่เป็นไรนะคะก็เคยเคลียร์ทำไมเด้อแมวบางโอนอยู่ในนี้ก็ชมครูนต่อเคยเคลียร์ทำไมวิดีโอทำไมได้จ้ะก็บาราจุดประโจนมามือทำไมก็ฝากกดติดตามไอ้พองในปุ่มสีแดงข้างล่างในก็คลิกเดียวในก็กดกระดิ่งไอ้พองก็เวลาหนึ่งจอคลิปทำไมเจ๊ให้พี่ก็นังแจ้งเตือนนะอย่างเช่นอย่างแน่หนึ่งจอคลิปเจ๊บอกบางเองกดเนี่ยกระดิ่งพี่ก็นังแจ้งเตือนดิ่งอะไรเงี้ยนะหน่อยพี่ก็นังแจ้งเตือนบานโจนมือคลิปวิดีโอเนี่ยกรุบกรุบไงจ้ะนะเต่าให้ด้วยจ้า